น้ำหอมกลิ่นเชอรี่ไทยก็ไม่แพ้ชาวโลกนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Butterfly ไทย Perfume ครับซึ่งก็เป็นกลิ่นที่ได้รับการพูดถึงมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ Cherry and Saffron หรือว่า Cherry ย่าฟลั่นนะครับจาก Butterfly ไทย Perfume ครับกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ให้แรงบันดาลใจมาจากกลิ่นของเชอร์รี่และย่าฟลั่นนะครับเป็นลักษณะของบุคลิกผู้หญิงสาวใสบริสุทธิ์มีความแบบรื่นเริงนะครับแล้วก็จะมีความสดชื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นน้ำหอมซึ่งทำมาในรูปแบบของออยล์เบสคือเป็นน้ำมันมะพร้าวเนาะอันนี้ก็จะไม่ได้บอกว่าเป็นออเดอร์พาฟาร์มออเดอร์โทเลตอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทอยเลตนะครับมันเป็นน้ำมันเนาะขนาดจำหน่ายของ Butterfly Thai Perfume นะครับเขาจำหน่ายอยู่ที่2 ml เนี่ย69บาทครับก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมได้เป็นของแถมมาจากการที่ไปซื้อPomelo Serene นะครับที่เป็นแพ็คเกจเต็มอ่ะนะของเขามานะครับก็เขาก็จะให้มาด้วยเนาะก็เลยถือโอกาสนำมารีวิวซะเลยเนื่องจากว่าตัวกลิ่นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างครับแล้วก็10 ml นะครับ329บาทและ60 ml อยู่ที่ 1,395 บาทครับก็จะมาในขวดซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์มากๆของแบรนด์นี้นะคือจะเป็นขวดทรงนี้เลยเป็นมาตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยผมใช้อยู่หลายกลิ่นเหมือนกันนะก็ที่ชอบๆเลยก็จะมีกุหลาบมอญนะครับแล้วที่ใช้หมดไปแล้วก็จะมี2กลิ่นครับกลิ่นแรกคือกลิ่นโคลนสาบควายนะแล้วก็อีกกลิ่นนึงเนี่ยก็คือกลิ่นบุหรี่กุหลาบนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจมากๆคือกลิ่นมีเอกลักษณ์มากๆครับมีความไทยๆแล้วก็มีความสากลด้วยนะในบางกลิ่นด้วยนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับ Cherry and Saffron นะครับก็จะมี Top Note เป็น Red Orange หรือว่า Blood Orange นั่นเองนะครับแล้วก็ Pink Pomelo ครับหรือว่าส้มโอสีชมพูครับ Almond นะครับ Clove นะครับหรือว่าน้ำมันกานพลูแล้วก็เหล้ารำนะครับ Cherry Middle Note จะเป็น Red Rose นะครับหรือว่ากุหลาบแดงนั่นเอง Damask Rose นะครับหรือว่ากุหลาบมอญiris นะครับจำปีนะก็คือดอกจำปีนั่นแหละแล้วก็ jasmine ครับนั่นก็คือมะลินั่นเองครับเขาบอกว่าเป็น jasmine ซัมบักนะคือเป็นมะลิลานะครับแล้วก็มี base note นะครับเป็น agarwood นะครับหรือว่าไม้อูดนั่นเองไม้กฤษณานั่นแหละนะครับสยามเบนโซอีนหรือว่ากำยานไทยนะครับ saffron หรือว่าย่าฟรั่น vetiver นะครับทองคาบีนและ cedar wood และ vanilla ครับกลิ่นจะเป็นอะไรนะครับจะบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราใช้ไม่ต้องเยอะนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยสามารถที่จะติดผิวได้นานแบบเป็นวันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเทสบนกระดาษก็ได้บนผิวก็ได้นะแต่บนผิวเนี่ยผมเทสบนนี้แล้วกันเนาะก็บนผิวของกลิ่นนะครับจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่ที่ออกสุกปรังมากๆนะคือเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นเชอร์รี่ที่มีความสุกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเชอร์รี่ที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนทอมฟอร์ดลอสเชอร์รี่นะคือลอสเชอร์รี่เนี่ยหลายคนเวลาได้กลิ่นจะรู้สึกเหมือนเชอร์รี่ตัวนั้นน่ะเป็นเชอร์รี่ที่ออกหวานนะครับแล้วก็มีความแบบเหมือนเชอร์รี่ในสเวนเซนเนาะจะเป็นเชอร์รี่ที่แบบช่ำๆแช่เหล้ารำนิดๆอะไรประมาณนี้แต่กลิ่นนี้นะครับลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะเป็นเชอร์รี่ที่มีความเป็นเหล้ารำเหมือนกันแต่ประเด็นคือตัวเชอร์รี่เองนะครับเป็นเชอร์รี่ที่แบบมีความมีเปลือกอ่ะคือมีความเป็นเชอร์รี่ที่มีความหลบอ้วนๆนวลๆนิดนึงอ่ะคือเป็นลักษณะของเชอร์รี่ที่เหมือนเชอร์รี่กล่องละ300อะไรแบบนี้ครับแล้วแบบเปิดออกมาเป็นแพ็คๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาเป็นกลิ่นเชอร์รี่สดนะครับซึ่งมีความธรรมชาติมากตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเชอร์รี่ที่ทำกลิ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเชอร์รี่ที่มีโทนกลิ่นคล้ายกับเชอร์รี่ของเกียร์ลังลมอีเดียวออเดอร์พาฟาร์มด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากกลิ่นนั้นนะคือกลิ่นเชอร์รี่ในเกียร์ลังลมอีเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูหรูหราดูแพงมากๆและดูธรรมชาติด้วยซึ่งเชอร์รี่ในนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นครับแล้วก็จะมีกลิ่นอัลมอนด์นิดๆนะครับมีความเย็นๆของโคลฟออยล์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะกระจายตัวแบบเบาๆนะกระจายตัวแบบตลอดเวลาเลยอ่ะกลิ่นที่เป็นโคลฟออยล์นะครับหรือน้ำมันกานพลูเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นกลิ่นประกอบที่กระจายตัวแบบให้เรารู้สึกว่ามีความสดชื่นตลอดเวลาขณะที่ใช้งานด้วยนะแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็นกำยานเบาๆนะครับและกลิ่นท้ายๆจะมีกลิ่นวูดซึ่งค่อนข้างจะออกมาในระดับที่เป็นวูดดี้ที่กำลังดีเลยทีเดียวมีความเซ็กซี่ในตัวเองด้วยแล้วก็กลิ่นจะดูแมสคูลีนมากขึ้นเมื่อผ่านไปนะครับกลิ่นตอนเปิดเนี่ยมันจะดูเป็นกลิ่นที่ดูเป็นสาวนิดนึงนะเนื่องจากว่าเป็นเชอร์รี่ที่มีความสดใสนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของดอกไม้ด้วยนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นความสาวก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นความสาวที่มันมีความแบบหรูหราแล้วก็มีความสุขุมในตัวเองด้วยเนื่องจากเขามีไอริสครับ
พอมีไอริชขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนถือกระเป๋าหนังขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ลักษณะของกลิ่นที่แบบว่าผ่านๆไปเนี่ยตัวฟอรัลที่เป็นกุลงกุลาบอะไรเงี้ยเขาจะออกมาในระดับที่แบบว่าไม่ได้ออกมาเด่นชัดนักเนาะคือกลิ่นเด่นของกลิ่นเนี่ยคือเชอร์รี่นะครับแล้วก็ยาฟรั่นเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับชื่อเขาเลยอ่ะคือเป็นเชอร์รี่เด่นๆแล้วก็จะมีความสไปซี่แบบซัฟฟรอนน่ะโรยตัวเบาๆคือแบบเหมือนกับออกมาตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยกลิ่นมันก็เลยจะมีความรู้สึกว่าในความรู้สึกผมนะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นความสดใสนะครับเป็นความอาราเบียนนิดๆนะครับแล้วก็จะมีความไทยด้วยก็คือกลิ่นที่เป็นดอกไม้ไทยๆนะครับแล้วก็จะมีความแบบนะครับเหมือนกำยานไทยๆแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบมีความอาราเบียนนิดๆเนื่องจากว่ามันเป็นกลิ่นซัฟฟรอนแล้วก็การพลูนะมันออกเป็นอะไรที่แบบว่าออกจะดูมีความแบบลึกลับหน่อยๆอ่ะสำหรับตัวกลิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ทำออกมาได้สากลกว่ากลิ่นอื่นนะคือถามว่าบัตเตอร์ฟลายมีจุดเด่นอะไรนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเป็นอะไรที่เป็นไทยๆนะคือกลิ่นเขาจะมีความไทยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยกับมีความ mix and match ระหว่างไทยอาหรับิกแล้วก็จะมีความเป็นแบบฝรั่งด้วยนะครับสำหรับตัวกลิ่นเนาะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะไม่ได้อเมริกันจ๋าเหมือนทอมฟอร์ดลอสเชอรี่นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้บุคลิกแนวอเมริกันหน่อยทอมฟอร์ดลอสเชอรี่จะเป็นอะไรที่แบบดูอเมริกันมากกว่าแต่ถ้าอยากได้บุคลิกที่แบบว่าดูเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับมีความสดใสมากกว่าและดูไม่เคร่งเครียดเกินไปเนี่ยตัวเนี้ยเป็นอะไรที่โอเคมากๆครับสำหรับCherry and Saffron นะครับของ Butterfly Thai Perfume เนาะการกระจายตัวนะครับกลิ่นนี้จะกระจายตัวแบบว่า1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่กระจายตัวค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคือดมแบบนี้ยังได้กลิ่นอยู่เลยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ากลิ่นของเขามีความแวบๆแบบคือสักพักนึงแบบจะเหมือนมีกลิ่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นมีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรประมาณเนี้ยยิ่งประมาณชั่วโมงที่3ที่4เป็นต้นไปแล้วนะครับชั่วโมงที่5อะไรประมาณเนี้ยจะชัดเจนมากๆคือจะแบบเหมือนกับจะไม่มีกลิ่นนะแต่ดวงที่ผิวเนี่ยจะมีความแอมเบอริกนิดๆนะครับมีความวานิลานวลๆมีความแบบเป็นเหมือนยางไม้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะมีความเป็นกลิ่นที่มันจะคล้ายๆกับกลิ่นของอะไรที่มันดูเป็นยางๆหน่อยๆอ่ะบนผิวอ่ะคือมันจะทำให้ความรู้สึกว่ากลิ่นบนผิวเนี่ยดูหรูหราขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเหมือนกับบางทีเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นเขาแต่พอขยับตัวปั๊บได้กลิ่นปุ๊บนะครับคือกลิ่นเหมือนกับว่าจะมีเอฟเฟกต์กับการขยับตัวมากๆคือเหมือนกับพอมีความร้อนขึ้นมากลิ่นก็จะเหมือนโชยออกมาอะไรประมาณนี้แล้วกลิ่นของเขาเนี่ยจะบอกว่าทนมากๆครับคือแบบว่าสามารถติดได้นานเป็นวันอ่ะคือต้องเรียกว่าเป็นวันเลยทีเดียวเพราะว่าฉีดมาตั้งแต่แบบ8โมงเช้ายันเที่ยงคืนก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับให้ได้กลิ่นนะอาบน้ำก็ยังมีกลิ่นแล้วเผลอฉีดโดนผมก็ล้างไม่ออกด้วยคือประมาณว่าแบบว่ามีกลิ่นเชอร์รี่ติดมายันนอนเลยทีเดียวก็มีก็เลยสรุปได้ว่านะครับแบรนด์นี้เรื่องความคงทนเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดมากครับทนแน่ๆครับเพราะว่าติดผิวนานจริงๆเนาะส่วนคะแนนของกลิ่นนะครับผมให้อยู่ที่8คะแนนครับกลิ่นนี้มีความหรูหราตรงประเด็นสดใสนะครับแล้วก็เป็นเชอร์รี่ที่ผมชอบด้วยคือเป็นแนวเชอร์รี่ที่แบบว่าดูแพงอ่ะไม่ได้เป็นแนวเชอร์รี่ถูกๆอ่ะเนาะแล้วก็ใช้กลิ่นได้ละเมียดละไมมีความกลมๆคือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันเบลนมากลมๆนะแต่ว่าบางครั้งจะให้ความรู้สึกเหมือนมีความหวานแหลมแวบๆนิดนึงด้วยนะแต่ว่ามันจะเป็นความหวานแหลมที่อยู่ในระดับที่แบบกำลังดีอ่ะคือเหมือนดมแล้วแบบอ้อสดชื่นแล้วก็ปรับตัวลงมาให้แบบดูนวลๆเนียนๆอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าเบื่อนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าติดผิวก็นานนะครับติดกระดาษไม่ต้องพูดถึงเลยคือเทสเอาไว้เนี่ยคือถ้าฉีดทิ้งบนกระดาษนี่คือจะเหมือนเป็นน้ำหอมปรับอากาศห้องเลยอะครับบนเสื้อก็เช่นกันนะครับเพราะว่าอยู่ได้นานหลายวันเลยทีเดียวนะตราบใดที่คุณยังไม่ซักเสื้อคุณจะได้กลิ่นเขาอยู่นะครับจะเป็นกลิ่นที่แบบออกมาแวบๆตลอดเวลาเหมือนมีเชอร์รี่อยู่ในห้องอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะใช้ไม่ต้องเยอะด้วยคือประมาณ 1-2 สเปรย์นี่คือพอเลยอยู่ทั้งวันนะครับสำหรับ Butterfly Butterfly Thai Perfume Cherry and Saffron หรือว่า Cherry Yafran นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ Butterfly Thai Perfume Cherry and Saffron ที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้านะครับอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย